ในชุดประมวลความรู้นะคะหรือว่ากล่องความรู้หรือว่าOKMDนะคะค่ะในชุดประมวลความรู้นะคะหรือว่ากล่องความรู้เรื่องการทอเสือเตยนะคะก็จะประกอบด้วยองค์ความรู้นะคะต่างๆคือนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือว่าสื่อซีดีนะคะจะประกอบด้วย 1. วิธีการเลือกเสือเตย 2. การกรีดหนาม 3. การจัดเตยเป็นเส้นนะคะ 4. การตากเตย 5. การเก็บเตยนะคะ 6. นะคะการย้อมสีนะคะ 7. อุปกรณ์ในการทอเสือเตย 8. ขั้นตอนคันตอเสือเตยนะคะ 9. การตัดเย็บ แล้วก็10ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สำเร็จนะคะตลอดจนลวดลายต่างๆนะคะที่เราได้ถ่ายทอดไว้ในองค์ความรู้นะคะซึ่งในองค์ความรู้ต่างๆที่กล่าวมานะคะก็จะให้ทางกลุ่มทอเสือเตยอธิบายพร้อมทั้งปฏิบัติจริงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชิญพบกับกลุ่มทอเสือเตยได้เลย ทอเสือเตยบ้านตายคลองหมู่ 2 ตำบลพ้อน้อยอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีแต่ก่อนทอเสือเตยพอใช้ในครัวเรือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านต่อมาได้พัฒนากลุ่มอาชีพขึ้นในชุมชนเมื่อวันที่ 6 มิถุนาพ.ศ. 2553โดยหน่วยงานราชการ สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มทอเสือเตยให้มีลวดลายหลากหลายประกอบด้วยหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงหน่วยงานกศน.อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปเป็นขั้นตอนนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอเสือเตยค่ะ การทำเสือเตยควรเลือกเตยที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปควรเลือกที่มีสีสดใสค่ะหลังจากได้เตยแล้วต่อไปขั้นตอนการ ตัดแล้วก็วัดขนาดความยาวขั้นตอนการเตรียมเตยหลังจากที่ได้เตยมาแล้ววัดขนาดความยาวตามหน้าฟืนแล้วก็ตัดตามรอยวัดหลังจากนั้นเราก็จะกรีดเตยกรีดน้ำออกค่ะ หลังจากที่เอาน้ำออกแล้ว เราก็นำมาจัดทำเป็นเส้นเล็กๆตามขนาดที่ต้องการก็นำไปตากแดดการตากแดดควรตากในที่โล่งและมีแสงแดดตลอดวัน เตยหลังจากที่ได้เตยที่ตากแห้งสนิทแล้วก็นำมา
ือไม่ก็ไปย้อมสีได้เลยค่ะคือขั้นตอนในการย้อมสีต้มน้ำให้ร้อนแล้วเทสีแล้วเอาไม้คนให้สีละลายหลังจากนั้นก็เอาเตยที่เตรียมไว้ลงน้ำต้องให้ท่วมเตยที่ย้อมแล้วกลับเตยไปมาเร่งไฟให้น้ำเดือดย้อมประมาณ20ถึง30นาทีแล้วยกลงล้างน้ำให้สะอาดหลังจากที่ย้อมเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดต่อไปเป็นขั้นตอนและแนะนำอุปกรณ์ในการทอเสือเตยประกอบด้วย 1. โครงกี่ค่ะ 2. ไม้รองสำหรับรองน้ำเหล็กท่อนสำหรับมัดเกี่ยวกับเส้นด้านนี้ค่ะ 3. 4. ฟืม 5. ไม้ส่งค่ะ6เส้นได้ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการร้อยเส้นได้เข้ากับตัวฟืมเองทำเองตัดเย็บเสื้อผ้ากางมุงกางเกงกางเกงยีนแล้วคุณเครื่องร้อยกลับมาแล้วก็ดึงคล้องเข้ากับโครงกี่แล้วก็ดึงขึ้นมาให้เหนือศีรษะแล้วก็ตัดใช้กรรไกรตัดหยิบเส้นได้ที่อยู่ติดกับตัวฟืมแล้วก็สอดดึงให้ได้เส้นได้ตึงแล้วมัดเข้ากับท่อนเหล็กอีกทีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มหน้าฟืมเป็นอันเสร็จพร้อมทอได้เลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทอเสือเตยนำไม้ทรงสอดเข้ามาเส้นเตยใส่แล้วก็ดึงกลับคืนดึงหน้าฟืมเข้ามาแล้วก็กระแทก 2-3 ครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มผืนก็จะได้เสือเตยตามลายที่ต้องการลายเนื้อหาวค่ะการทอนี่ก็ทอเขาใช้เป็นแม่แบบใช้ไม้ใช่ไหมในการทอค่ะใช้ไม้แบบในการทอลายแล้ววันหนึ่งทอได้เยอะไหมแล้วแต่เวลาที่ทำค่ะเพราะว่าการทำไม้ลายไม้แบบมันจะทั้งสดทั้งคมให้มีลวดลายขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือเสือที่ทำด้วยมือแบบโบราณโดยคุณยายคนนี้ค่ะเป็นสารเป็นเขาจะสารเองค่ะทำจากมือคนไทย
ขอรับคำเสนอแนะในการปรับปรุงชุดประมวลความรู้ในเรื่องนี้นะคะเพื่อการพัฒนาชุดประมวลความรู้ต่อไปค่ะและขอขอบคุณนะคะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดทำชุดประมวลความรู้ทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณไว้นะ